วันที่สาวมินพิชยานะฮะล่าสุดเนี่ยจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับเพื่อนสนิทอย่างปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ก็จะมีการเชื้อเชิญบทบาทกันหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอาแล้วเป็นเพื่อนกันแบบนี้จะมีแอบชิงบทเด่นกันหรือเปล่าครับสีปึกกันมานานแต่สองเพื่อนเลิฟร่วมช่องมินพิชยาและสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์อาจจะโคจรมาเล่นละครด้วยกันเร็วๆนี้ค่ะซึ่งแม้จะไม่ฟันธงว่าจะชัวร์หรือไม่แต่สาวมินก็เผยว่าเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงค่ะส่วนที่ถูกจับตาว่าระดับนางเอกแถวหน้าอย่างเจ้าตัวและสาวปุ๊กลุ๊กมาร่วมงานกันแบบนี้จะชิงบทเด่นกลายเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกันหรือเปล่าสาวมินก็โดนแข่เพราะทั้งเธอและปุ๊กลุ๊กไม่ได้ซีเรียสกับตำแหน่งนางเอกอยู่แล้วล่ะค่ะคือตอนเนี้ยประเทศเราเป็นประเทศที่พัฒนาไปเยอะแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อบทบาทอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่นักแสดงเองเงี้ยมันไม่จำเป็นว่าต้องเล่นบทแบบอย่างนี้แล้วถึงจะดังมันไม่ใช่มันคือการที่แบบทุกอย่างกลมกล่อมในละครเรื่องนึงแล้วทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วบทบาทของตัวเองปุ๊กก็น่ารักปุ๊กเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขียนบทให้มินแบบเยอะๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยปุ๊กมันพูดคำนี้เลยนะเขียนให้มินเยอะๆไปเลยยอมให้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมินก็บอกว่าคือถ้าจะมามันต้องมาด้วยกันเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่พีเอสเขาตัดสินใจอ่ะผู้จัดการมินเนาะสาวมินยังเผยถึงสัญญากับวิกหมอชิดที่ใกล้หมดลงแล้วว่าพร้อมจะต่อสัญญาและไม่คิดจะตีปีกไปไหนเพราะที่เธอมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะที่นี่แหละค่ะประเด็นที่ว่าเพื่อนกันแล้วจะแย่งชิงบทเด่นกันผมว่าเป็นไปได้ยากนะครับส่วนใหญ่น่าจะเป็นการช่วยเหลือกันมากกว่านี่ก็รอดูต่อไปแล้วกันว่าจะได้ร่วมงานกันหรือเปล่านะครับ